สวัสดีครับตอนนี้ต้อนรับสู่เฮกซากอนเพื่อชีวิตสุดท้ายของคุณวันนี้เราจะมาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่เรียนแบบมาจากหนังเรื่อง Iron Man นะครับผมแต่เราทำให้มันมีประโยชน์ในโลกความจริงได้มากขึ้นมากกว่าการใส่ชุดเกราะแล้วก็ไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับผมนั่นก็คือการที่ทำมันออกมาให้มีประโยชน์มากกว่าเป็นของเล่นนะฮะในตอนนี้ผมก็วาดมั่วซั่วไปงั้นแหละครับอุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์เพื่อแสดงค่าต่างๆในร่างกายเพื่อตรวจสุขภาพในแต่ละวันเช่นกล้ามเนื้อหรือไขมันการสูบฉีดของเลือดหัวใจและบันทึกปริมาณสารอาหารแต่ละวันเพื่อสุขภาพนอกจากนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังสามารถใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการชาร์จ อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์หรือ power bankหรือเทคโนโลยีอื่นอันนี้คือวิธีติดของมันแน่นอนเอาไปติดที่อกของคุณนั่นแหละแต่ต้องเอาไปติดข้างในเสื้อนะครับไม่ใช่เอามาติดข้างนอกเพราะไม่งั้นมันจะไม่แนบชิดติดกายแล้วมันจะไม่เวิร์กนะฮะและแน่นอนเทคโนโลยีชิ้นนี้นะครับผมไม่ต้องทำให้คุณป่วยแล้วนอนติดเตียงกับหมอนที่มีหน้าตัวเองอยู่นะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณใช้เทคโนโลยีนี้ในการดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับและเรื่องการทำการตลาดของเราเราใช้พรีเซนเตอร์โดยใช้ไอคนหน้าตาอย่างนี้แหละแล้วก็ไปแปะตามเซเว่นหรือว่าไปแปะตามป้ายรถเมล์ต่างๆให้คนได้มาสนใจนะครับผมซึ่งผมจะไปแปะไว้ที่ไหนก็ได้ตาม Facebook หรืออะไรก็ได้แบบนี้หรือเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะและนี่คือรูปแบบที่เสร็จแล้วนะครับผม